โอเคนะต้องขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้อยู่ผมได้คุณนะโอเควันนี้เราก็อยู่แบบแนวทางกันเดดิกของ Legend World นะดูแบบนี้ก็น่าจะรู้แล้วครับว่าเป็นสายอะไรนะโซดิแอคนั่นเองนะครับผมโอเคนะโอเคนะก็เป็นสายโซดิแอคนั่นเองนะผมก็เมื่อแหมทุยเพื่อเป็นการช้าอยู่ใหญ่นะครับผมก็จะบอกไว้ก่อนว่านี้เป็นแค่แนวทางกันเดดิกนะผมก็จะตามก็ได้หรือไม่จะตามก็ได้นะครับผมโอเคไปเริ่มกันเลยจะพูดเรื่องไปไหนวะนะใบแรกแฟลกการ์ดนะก็อันต่อไปจะเป็นมอนสเตอร์ไซส์ศูนย์นะเป็นดาราผู้พิทักษ์แห่งกลุ่มดาวปลาเพซิสนั่นเองใส่ไปเลย3 ใบนะอันต่อไปก็จะเป็นนี่เลยวากิริอาวิดอร์ผู้รอบรู้นะผมก็ใส่อีก3 ใบนะฮะอันต่อไปก็เป็นนี่เลยดาราผู้พิทักษ์แห่งกลุ่มดาวแกะอาริเอสนะผมก็ใส่อีก3 ใบนะฮะอันต่อไปก็เป็นนี่เลยดาราผู้พิทักษ์แห่งกลุ่มดาวหญิงสาววิวเจนนะผมก็ใส่อีก2 ใบนะฮะนั้นต่อไปก็เป็นนี่เลยมอนสเตอร์ไซส์ศูนย์เหมือนเดิมครับเพอร์ซีอุสอาร์กอร์นะครับผมก็ใส่อีก2 ใบนะนั้นต่อไปก็เป็นนี่เลยดาราผู้พิทักษ์แห่งกลุ่มดาวมังกรนะกลุ่มดาวมังกรกลุ่มดาวมังกรนั่นเองนะคาพิโอนิโอนะผมอ่านชื่อถูกไหมวะคาพิคอนิโอนะโอเคนั้นต่อไปเป็นมอนสเตอร์ไซส์หนึ่งนะก็เป็นนี่เลยดาราผู้พิทักษ์แห่งกลุ่มดาวคนแบกหม้อน้ำนะอควาริโอนะครับผมก็ใส่อีก2 ใบนะอันต่อไปก็เป็นนี่เลยดาราผู้พิทักษ์แห่งกลุ่มดาวคนคู่นะเจมี่ออสครับก็ใจก็จะใส่อีก3 ใบนะฮะอันต่อไปก็เป็นนี่เลยมังกรเทพดาราโซดิแอคครับเป็นมอนสเตอร์ไซส์3ใส่อีก4 ใบนะฮะไม่ใส่ไม่ได้ครับเด็กนี้อันต่อไปเป็นไอเทมนะนี่เลยดาบเข็มดาราเอสเทรานะครับผมก็ใส่อีก3 ใบนะฮะอันต่อไปก็เป็นนี่เลยหล่อผู้พิทักษ์แห่งดวงดาวนะครับผมก็เป็นการ์ดเป็นม่วนไซวิก3 ใบนะฮะอันต่อไปก็เป็นนี่เลยเป็นเวทมนต์ติดตั้งนะประกายแสงของถนนสีเหลืองนะผมก็ไซวิก3 ใบนะอันต่อไปเป็นการ์ดลิงจวนนั่นเองซิมโบลการ์ดนะผมก็จะไซวิก2 ใบนะฮะอันต่อไปก็เป็นนี่เลยโล่แห่งเมดูซ่านะผมก็ไซวิก4 ใบนะฮะอันต่อไปก็จะเป็นนี่เลยเขาแสงแห่งเทพดวงตานะฮะผมก็ใส่อีก3 ใบนะฮะอันต่อไปก็เป็นนี่เลยดูโอกาสนะดีวายไกด์แดนนะผมก็ใส่อีก4 ใบนะฮะอันต่อไปก็เป็นนี่เลยโหรานาคตนะผมก็ใส่อีก4 ใบนะโอเคไม่คนไหนนะโอเคนะก็สำหรับแค่นี้มันก็มีแค่นี้แหละครับผมแค่นี้ใช่แค่นี้ใช่ไหมแค่นี้โอเคนะก็มีเพียงแค่นี้นะก็เด็กนี้ก็มีมอนสเตอร์ไซส์ศูนย์เยอะเหมือนกับสตาร์เหมือนสตาร์ดราก้อนเวิลด์ของโซเดียกนั่นเองนะผมโอเคก็เดี๋ยวคลิปโซเดียกก็จะมาเหมือนกันนะครับโอเคเหนื่อยที่มานะโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะผมสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมโอเคก็สำหรับใครที่มีเล็กไหนผมจะได้ดูก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับผมโอเคถ้าผมมีผมก็จะจัดให้ดูนะครับผมโอเคไปแล้วครับบ๊ายบายครับผมเย้